สบายดีหมู่เพื่อนทุกคนวันนี้แม่ใหญ่โฮงสิพามาออกกำลังกายเนาะก่อฟ้าสาวให้งานรักกสิมีที่เห็นพอเถาแล้วก็ไอ้หนึ่งก่อนสินำหนาผ้าท่าสำหรับตัวฟ้าสาวนี่เบื้องเทิงจะก่อบ่สูงปานใดเพราะว่ามันดินทางเมืองนี่มันสูงก็เลยใส่เวลาน้อยเดียวและทุกครั้งอาจจะเห็นแต่สวงเฉพาะตอนเช้าเมื่อนั้นเขาก็วางมัดมือแต่หาเห็นได้ไหมเ มื่อเช้านี้ก็มีการโตกันน้อยหนึ่งเนาะกับพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าอยากได้น้ำเซียนไว้ล้างข้าแต่ว่าเฒ่านี่อยากได้ปลาไว้กองข้าเพราะว่าคิดว่าท่อน้ำเสียกองขาดมันก็สิไหลดีกว่ากันเนาะแล้วมันไหลลงแห้งได้ลงมันดึงคิดว่าแนวนั้นนะมันในพอเท่าเราก็บ่ยอมก็เลยได้เอาคลิปที่เป็นกองข้าวเจ้าเหตุตัวอย่างมาให้เบิ่งเนาะให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นก็จังยอถ้าสันแม่นบ่ยอมพอเท่านี่มักเถียงทุกครั้งที่เฮ็ดเวียกรวมกันเนาะปกติเขาจะปรึกษาแต่ว่าสำหรับเฮากับพ่อเฒ่านี่มีแต่เถียงกันก่อนหลังจากเถียงกันแล้วแล้วก็มาลงมือเฮ็ดตอนเฮ็ดบ่เคยเถียงกันแต่ว่าตอนก่อนสิเฮ็ดมันเถียงกันตลอดกับพ่อเฒ่าขอบใจทุกกำลังใจที่ติดตามแม่ใหญ่และแม่ใหญ่จะคอยอัปเดตลงให้เบิ่งแต่ละขั้นตอนที่เฮ็ดแต่ละระยะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเฮ็ดเฮือนในงบประมาณที่มีจำกัดขอบใจเด้อพอกันในคลิปต่อหน้า